สวัสดีครับทุกท่านที่เปิดฟังซีดีแผ่นนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับที่ไม่ได้เอาซีดีนี้ไปเก็บไว้เฉยๆขอบคุณจริงๆครับซีดีชุดนี้เป็นซีดีที่รวมเพลงส่วนหนึ่งที่ผมเคยประพันธ์และเรียบเรียงตั้งแต่สมัยหนุ่มๆที่เล่นดนตรีเป็นวงรวมทั้งก็มีเพลงประกอบละครที่เคยทำเพลงโฆษณาแล้วก็ยังมีเพลงที่แกะเพลงของวงดนตรีที่ชอบนำมาบันทึกไว้นะครับซึ่งก็คัดมาบางส่วนที่พอจะหาต้นฉบับได้หวังว่าคงจะมีเพลงที่ชอบอยู่ในซีดีชุดนี้บ้างนะครับแต่ขอออกตัวไว้นิดนึงนะครับว่าทุกเพลงในซีดีนี้เนี่ยไม่มีเสียงร้องของผมเลยนะครับเพราะจริงๆเนี่ยผมไม่ใช่คนที่ชอบร้องเพลงนะฮะผมชอบที่จะแต่งเพลงและเล่นดนตรีมากกว่าและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมเลือกที่จะเกษียณก่อนกำหนดเพื่อที่จะได้มาทำสิ่งที่รักสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขอีกครั้งซึ่งก็คิดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะครับผมไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ให้ตัวเองว่าจะไปทำอะไรกับดนตรีอย่างไรที่ไหนที่ชัดเจนนะฮะรู้แต่ว่าถ้าปล่อยเวลาเนิ่นนานไปกว่านี้ก็ไม่รู้จะมีแรงทำได้ขนาดไหนในตอนนั้นและผมคิดว่าบั้นปลายชีวิตของแต่ละคนก็คงมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคืออยากเป็นผู้สูงวัยที่มีความสุขซึ่งผมก็อยากเป็นผู้สูงวัยแบบนั้นเหมือนกันนะครับสุดท้ายหวังว่าเพลงต่างๆในซีดีชุดนี้คงมีส่วนที่ทำให้ทุกท่านมีความสุขบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเชิญรับฟังเพลงต่างๆได้เลยครับสำหรับเพลงแรกนี้นะครับเป็นเพลงเดียวในซีดีชุดนี้ที่ผมไม่รู้ชื่อเพลงที่ถูกต้องนะฮะผมก็เลยขอเรียกว่าเพลงกฟผ.ที่มาคือเมื่อช่วงประมาณ2546นะฮะช่วงที่ตอนนั้นเราเดินหน้าจะแปรรูปกันมีบริษัทที่สนิทกันที่รับงานทางด้านสื่อเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าเอาเพลงนี้ไปใช้ประกอบละครหรือสารคดีหรืออะไรของงานตอนนั้นนะครับก็ได้ให้ผมช่วยทำเพลงซึ่งผมภูมิใจอย่างมากนะครับตอนนั้นแต่ก็เสียดายนิดนึงที่ว่าเพลงนี้อาจจะผมไม่เคยได้ยินเท่าไหร่ตอนที่อยู่กฟผ.เนี่ยคืออาจจะเปิดน้อยนะฮะหรือว่าพอเราไม่ได้แปรรูปแล้วเราก็เลยไม่ได้ใช้เพลงนี้แต่จริงๆโดยเนื้อหาของเพลงนี้ผมคิดว่ายังร่วมสมัยและใช้ได้อยู่ถ้าเพื่อนๆพี่น้องกฟผ.คิดว่าในอนาคตเพลงนี้เหมาะที่จะเอาไปใช้งานตรงไหนนำไปใช้ได้เลยนะครับผมยินดีลองฟังกันดูครับไม่มีสิ่งไหนอยู่ยั่งยืนไม่เป็นแปรผันมาโลกใบนี้แต่สิ่งดีนั้นสิ่งที่เราให้สังคมไว้ยั่งยืนยาวนานมาจะลงสร้างสรรค์กันดีกว่าให้เวลาผ่านพ้นยิ่งพร้อมฟันฝ่าเรามาทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตกฟผ.ก้าวไปถึงจุดหมายด้วยความมั่นใจไม่ย่อท้อและไม่หวั่นไหวในสิ่งที่มันต้องเกิดเราต่างมาร่วมมือด้วยกันเถอะ
ช่วงหนึ่งที่ผมเล่นคีย์บอร์ดให้กับวงคาลิโดสโคปตอนนั้นได้มีผลงานเพลงไทยอยู่หนึ่งอัลบั้มชื่อชุดกระชากใจออกประมาณปี2535ซึ่งผมก็ได้มีส่วนร่วมในการประพันธ์และเรียบเรียงอยู่หลายเพลงนะครับรวมทั้งเพลงกระชากใจที่เป็นเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มนั้นด้วยแต่วันนี้ผมขอเสนอเพลงอีกเพลงหนึ่งและโดยเฉพาะเนื้อหาของเพลงนี้เหมาะกับคอนเซปต์ของซีดีชุดนี้เป็นอย่างมากจะเหมาะอย่างไรก็ลองฟังกันดูนะครับชื่อเพลงขอเป็นอย่างนี้
พลงประกอบละครทีวีช่วงนั้นก็มีโอกาสได้ทำอยู่หลายเรื่องเพลงนี้เป็นเพลงจากละครเรื่องจับตายวายร้ายสายสมอนของบริษัทยูมาออกอากาศทางช่อง3เมื่อปี2541บทบาทหนึ่งจากชีวิตใครคิดมาหรือฟังที่กำหนดไม่ต่างจากชีวิตไรจิตใจก็อยากบินไปตามฝันไปสุดปลายของฝันเหมือนคนอื่นสุดท้ายก็ยังคงตื่นขึ้นมาพบความจริงช่วงปี2539ผมได้มีโอกาสร่วมงานในอัลบั้มเพลงไทยของคุณมาโนชพุทธานชื่อชุดในทัศนะของข้าพเจ้าซึ่งนอกจากเล่นกีตาร์และคีย์บอร์ดในอัลบั้มนี้แล้วก็ยังเรียบเรียงและดูแลการผลิตของงานชุดนี้ทั้งหมดด้วยนะครับเพลงที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพลงที่ผมเรียบเรียงและร่วมประพันธ์กับคุณมาโนชซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากเพราะได้กลับมารื้อฟื้นการเล่นกีตาร์อย่างจริงจังอีกครั้งอาจจะฟังยากสักนิดนะครับชื่อเพลงแสงไฟและสายควัน
ลิ่นคลุ้งเหม็นคาวบ้านเก่าหลังนี้กลิ่นคาวเลือดโลกีหญิงชายตายเปลือยเปล่าหนุ่มน้อยนิ่งมองพลันลุกขึ้นร้องกูพ่อแม่กูตายลงต่อแต่นี้กูคงเชื่อแล้วคุณค่าความดีความงามความจริงสิ้นสูญเหลือเพียงกูรักษาชีวิตไว้เพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครอีกเพลงที่ผมประพันธ์และเรียบเรียงนะครับ
ซึ่งอยู่ในละครเรื่องเสือ11ตัวออกอากาศทางช่อง3เมื่อปี2544โดยได้คุณต้อยกฤตยาจารุกรัตน์นักร้องนำของวงคุณมาโนชพุทธานมาช่วยร้องให้ชื่อเพลงก็ชื่อเดียวกับละครครับเสือ11ตัวป่าดงพฤกษ์ไพรยิ่งใหญ่สุดครองพื้นดินเหล่าสัตว์ใหญ่น้อยเกรงกลัวต่อมันป่าเมืองของคนยังมีเสือคลองตัวทั้งเมืองแต่เป็นกลุ่มเสือในตัวผู้คนในถ้ำเดียวแต่ใจต่างกันฟาดฟันหักเหลี่ยมเชิงชันทำหันเชื่อเชื่อจิตใจเสือในร่างคนซ้อนด้วยเล่กลวกวนสับสนน่ากลัวปิดบังซ่อนเร้นความมืดมัวชั่วช้าน่ากลัวต้องระวังใจเสือในร่างคนเยือกเย็นอดทนทั้งดีและเลวสองฝ่ายอยู่รวมเป็นเสือในถ้ำเดียวทั้งเสือดีและเสือที่โหดร้ายเสือ11ตัวหักเหลี่ยมเชิงชันทำหันเชื่อเชื่อจิตใจเสือในร่างคนซ้อนด้วยเล่กลวกวนสับสนน่ากลัวปิดบังซ่อนเร้นความมืดมัวชั่วช้าน่ากลัวต้องระวังจิตใจเพลงต่อไปนี้ผมไม่ได้เป็นผู้ประพันธ์นะครับแต่เป็นผู้เรียบเรียงซึ่งช่วงนั้นทาง GMM Grammy มีโปรเจกต์ที่จะเป็นงานให้เด็กๆร้องหรือยังไงเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้ละนะครับเห็นว่าเป็นเพลงที่น่ารักดีแล้วคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะครับชื่อเพลงจดหมายจากพระจันทร์สบายไหมตะวันอ
เพลงต่อไปนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครทีวีอีกเพลงที่ได้คุณต้อยกฤติยาจารุกรัตน์มาช่วยร้องนะครับอยู่ในละครเรื่องฝนตกขี้หมูไหลออกอากาศทางช่อง3เมื่อปี2543ชื่อเพลงสุดท้ายคนกับคนที่ยังดิ้นรนและขวากไกวใครต่อใครอยากเป็นอยากมีพร้อมทุกอย่างหาหนทางทุกทางให้มีมางมงายกับตัณหากิเลสตัวเองยังไม่เคยจะเพียงพอรอเธอรอสักวันหนึ่งอาจรู้ความจริงThank you.
ช่นไรจะย้อนขึ้นมาตอบแทนผลกรรมผมมีโอกาสทำเพลงโฆษณาอยู่บ้างอาจเป็นเพราะมีเพื่อนฝูงที่ทำงานด้านนี้อยู่พอสมควรเพลงนี้เป็นเพลงโฆษณาน้ำมัน MP Oil น่าจะอยู่ในช่วงปี2538หากใครท้อจงอย่ายอมแพ้พ่ายเปรียบเป็นรถต้องการน้ำมันใสให้คุณพร้อมต้องเติมกำลังใจจดจำไว้เราอยู่ใกล้คุณให้วันนี้เป็นวันที่ดีกว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครทีวีเรื่องเยี่ยมวิมานออกอากาศทางช่อง3เมื่อปี2539ชื่อเพลงผิดตรงไหนเพราะวันนี้สิ่งที่ฉันได้เจอคือใครคนหนึ่งได้เดินเข้ามาคนเก่าที่เธอก็มีเยื่อใยและฉันเองต้องปวดร้าวถ้าหากฉันผิดที่ทำให้เธอต้องช้ำใจและมีน้ำตาเพลงนี้เป็นอีกเพลงที่ผมประพันธ์และเรียบเรียงอยู่ในอัลบั้มชุดกระชากใจของวงคาเลโดสโคปนะครับ
ชื่อเพลงตามน้ำเพลงต่อไปนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครทีวีอีกเพลงนะครับชื่อละครเรื่องทานตะวันออกอากาศทางช่อง3เมื่อปีพ.ศ.2540ชื่อเพลงห้องใจสุดท้ายไม่เคยต้องเจ็บThank you.
ากฉันไปสุดท้ายนี้เป็นเพลงบรรเลงจากวงฮาร์ดร็อกชาวญี่ปุ่นที่ดังมากในยุค80ชื่อเพลง Farewell จากคณะ Loudness โดยเขามักจะใช้เพลงนี้ตอนช่วงที่คอนเสิร์ตจบซึ่งผมเลยขอเรียนแบบเขาบ้างโดยเอามาเป็นเพลงสุดท้ายของซีดีแผ่นนี้คุณภาพเสียงของเพลงนี้อาจจะดรอปลงไปบ้างนะคะถ้าเทียบกับเพลงอื่นๆเพราะตัวมาสเตอร์เนี่ยเป็นคาสเซ็ตเทปซึ่งช่วงนั้นก็เพลงนี้ผมก็แกะเองเล่นเองบันทึกเองทั้งหมดประมาณช่วงปี 2535-36 นะครับท้ายสุดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ฟังมาจนจบจนถึงเพลงสุดท้ายนี้ขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับ